สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูอยากจะมาแชร์หนังสือเล่มนี้ชื่อ Survive the Unthinkable เล่มนี้คือแบบดีมากแล้วหนูดีมีอยู่ในคอลเลกชันหนูดีมาหลายปีก็ยังติดอยู่เรียกว่าตัวนี้ท็อป10ในดวงใจเลยถ้าจะแนะนำให้ใครสักคนอ่านหนังสือสักเล่มนึงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพเนี่ยเล่มนี้ก็จะต้องอยู่ในท็อป10นะซึ่งต้องบอกว่าเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะคะแต่ว่าเป็นความรุนแรงในบริบทที่พลเมืองดีใช้ในการปกป้องตัวเองซึ่งหนูดีชอบมากเลยแล้วก็ผู้เขียนนะคะชื่อคุณทิมลาร์คินตัวเขาเนี่ยเป็นคุณครูของหน่วยซีลด้วยนะเขาสอนเขาคิดเทคนิคขึ้นมานะคะชื่อย่อว่า TFT ย่อมาจาก Target Focus Training เนาะซึ่งเขาจะสอนให้ผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะหรือว่าผู้ชายตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับคนที่ตัวใหญ่กว่าที่มีความมุ่งร้ายกับเราโดยทำลายจุดอ่อนของร่างกายมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรอดชีวิตได้หนูดีอยากจะขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยแชร์คอนเทนต์นี้ให้หนูดีหน่อยนี่ค่ะเรามารู้จักนะคะกับนี่นะคะหนูดีก็ขอเริ่มต้นตรงนี้บอกว่าไม่มีใครอยากตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายถึงชีวิตค่ะแต่ว่าเรามีเวลานะคะตัดสินใจอยู่ประมาณ5วินาทีนะคะเมื่อเริ่มว่าเราจะสู้หรือเราจะยอมค่ะเรามักถูกสอนนะคะในฐานะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือพลเมืองดีเลยเนี่ยแหละนะคะว่าให้ตะโกนเรียกคนช่วยบางคนนะคะเราก็จะมีการพกนกหวีดใช่ไหมคะเป่าปรี๊ดให้คนมาช่วยหรือว่าตะโกนว่าไฟไหม้หรือเป็นการบอกว่าเดี๋ยวสามีจะมานะเรามีญาติมีพ่อเป็นตำรวจเป็นทหารอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเราก็ใช้วิธีการพูดดีๆค่ะการต่อรองเช่นสมมติว่าหนูก็จะเคยถูกสอนนะคะเช่นถ้าเราไปถูกจี้อย่างอยู่ในอเมริกาเนี่ยถูกจี้เนี่ยเขาอยากได้กระเป๋าสตางค์ให้หยิบกระเป๋าสตางค์มาแล้วเคลี้ยงไปแล้วเราวิ่งหนีไปอีกทางนึงเลยถ้าเขาอยากได้แค่กระเป๋าสตางค์อ่ะมันจบง่ายถูกไหมคะแต่ถ้าเขาไม่ได้อยากได้เท่านั้นล่ะตั้งใจมาข่มขืนแล้วไม่ใช่แค่ข่มขืนอย่างเดียวฆ่าปิดปากด้วยอันนี้ทำยังไงเนาะเราก็จะต้องมามีความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าจะทำยังไงทีนี้เนี่ยค่ะมันมีข้อมูลอยู่ที่แชร์ไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาเอาข้อมูลมาจาก National Institute of Justice ในสหรัฐอเมริกานะคะก็คือเป็นแบบองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมนะคะในอเมริกาพบว่าการสู้กลับในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งมีเจตนาจะฆ่ามิใช่เพียงหวังทรัพย์เนี่ยค่ะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตนะคะของผู้ถูกล่วงละเมิดได้ด้วยอย่างในอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าคดีฆาตกรรมจำนวนมากที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้วางแผนมาก่อนมันเกิดขึ้นหน้างานเลยเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการชิงทรัพย์เกิดการอะไรแล้วมันนำไปสู่การเสียชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอยากคิดว่าเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันจากสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่ได้เกิดกับเราการรู้ไวก็รู้ไวใช่ว่าใส่บาตรแบกหามนะทุกคนไปในหน้าถัดไปเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวก็อยากให้รู้จักกับคุณทิมลาร์คินนะคะท่านนี้เองก็มีหนังสือหลายเล่มนะหนูดีเอาชื่อนะคะมาจากเล่มหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอักษรสีแดงนะคะอันนั้นมันชื่อว่า How to Survive the Most Critical 5 Seconds of Your Life เนาะก็มาเป็นชื่อของเราในวันนี้เองค่ะส่วนเล่มที่2เล่มนี้อยู่ในมือดีเลย Survive the Unthinkable แล้วก็เล่มสุดท้ายนะคะมีชื่อว่า When Violence is the Answer ก็คือเมื่อสันติไม่ใช่คำตอบหรือเมื่อความรุนแรงคือคำตอบนั่นเองเพื่อนๆถ้าใครอยากจะเทรนเนี่ยคุณทิมลาร์คินเขามีคลาสนะจริงๆก่อนโควิด19จะเกิดขึ้นน่ะหนูดีตั้งใจไปเทคคลาสกับเขาที่สหรัฐอเมริกาเลยนะคือแบบมันใช้เวลาไม่กี่วันแล้วมันไม่ได้ต้องเทรนเยอะเพราะมันแค่เข้าใจว่าจุดเปราะในร่างกายของมนุษย์คืออะไรทำความบาดเจ็บอย่างแบบซิสเต็มมิกอย่างเป็นระบบยังไงที่จะซื้อเวลาให้เราหนีรอดได้เขากำลังจะมีคลาสแบบไลฟ์สตรีมออนไลน์ด้วยนะเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปนะคะเขามี IG มีอะไรชื่อคุณทิมลาร์คิน TFT เนาะหนูดีก็ใส่ไว้ให้แล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยพี่โพก็มีคำถามหนูดีค่ะข้อที่1จะรู้ได้ไงว่าเหตุการณ์เนี้ยเราควรยอมดีๆเราไม่ตายไม่บาดเจ็บเลยแค่เสียทรัพย์สินแล้วต่างคนต่างแยกย้ายหรือในเคสที่มันรุนแรงมากขึ้นเขาตั้งใจมาข่มขืนแต่ไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่เราอะสู้จริงจากที่จะคิดข่มขืนอย่างเดียวแล้วปล่อยเหยื่อรอดชีวิตเนี่ยก็เลยแบบจัดคอมโบเซตให้เลยคือข่มขืนและฆ่าแถมให้ด้วยความโมโหว่าทำให้ฉันเจ็บตัวอันนี้หนูดีก็ได้ถามคุณทิมลาร์คินไปเลยนะคะว่าคุณจะตอบยังไงเขาก็ตอบมาว่าตัวเขาเนี่ย
ไม่สามารถบอกได้เลยแล้วไม่มีใครสามารถบอกได้เลยเวลาที่เจอระยะประชิดว่าผู้ร้ายเนี่ยตั้งใจแค่ข่มขืนหรือข่มขืนแล้วฆ่าเพราะเขาบอกว่าคนที่มาข่มขืนคนอื่นได้เนี่ยพวกเนี้ยจะเต็มไปด้วย rage and emotion คือเขาใช้คำนี้คือเต็มไปด้วยความโกรธอารมณ์รุนแรงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เรายอมให้ข่มขืนเราไม่รู้ว่ามันจะนำไปสู่การฆ่าหรือไม่นำไปสู่การฆ่าถ้าเขาแนะนำเขาไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนต้องเกิดไปเจอในสถานการณ์นั้นแล้วเขาบอกว่าในหนังสือของเขาและในคลาสของเขาจะสอนผู้หญิงให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยยังไงที่ไม่ต้องนำไปสู่การต้องใช้ความรุนแรงในการจบปัญหาเพราะเวลาใช้ความรุนแรงต่อให้เรารอดชีวิตได้ยังไงเราก็บาดเจ็บยังไงเราก็เจ็บถ้าอีกฝ่ายมีมีดยังไงเราก็ต้องถูกมีดเฉือนบ้างแหละยังต้องเย็บต้องอะไรบ้างแหละไม่มีใครอยากไปถึงจุดนั้นอันดับแรกทำให้ตัวเรามีชีวิตที่ออกแบบมาแล้วให้รอดปลอดภัยไม่ต้องไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าบังเอิญต้องไปถึงเขาคิดว่าต้องสู้หนูดีก็เลยถามเขาต่อด้วยนะคะว่าแล้วในการสู้เนี่ยเราแรงน้อยอ่ะเราแรงน้อยมากอ่ะเรารู้ตัวจุดไหนที่หนูดีควรหยุดสู้แล้วคือโยนผ้าขาวแล้วคือจบๆกันไปเขาขอพูดในฐานะประสบการณ์ของเขาที่แบบเทรนคนมาจำนวนมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเริ่มสู้แล้วเขาไม่อยากให้ยอมแพ้ถ้าสู้ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดถึงที่สุดของที่สุดเพราะการยอมแพ้มันทำลายสปิริตของเราเองด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นในมุมของเขาแต่อันนี้คือหนูดีมาแชร์เป็นความรู้นะเพื่อนๆว่ามันมีการเทรนนิ่งแบบนี้ที่ไม่ต้องฝึกเรียกว่าเป็นแบบศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวเป็นปีๆกว่าจะได้สายขาวสายดำสายเหลืองสายอะไรเงี้ยค่ะแต่มันมีการต่อสู้ในรูปแบบนึงใช้เวลาเทรนไม่กี่วันแล้วมันเป็นความรู้ประจำตัวที่ใช้ได้ทั้งชีวิตเหมือนกับการขี่จักรยานนะคะก็ให้เพื่อนๆได้รู้จักเขาไว้ค่ะจากสถิติของสหรัฐอเมริกาดิฉันใช้สถิติของสหรัฐเพราะมันมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะแต่คิดว่าสถิติของไทยเนี่ยมันแตกต่างกันไปพอสมควรเนาะแต่ในสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าผู้หญิงอายุ 14-55 ปีมีโอกาสจะตายหรือพิการนะคะจากการกระทำของผู้ชายที่จงใจทำร้ายพวกเธอนะคะมากกว่าโรคมะเร็งโรคมาเรียสงครามและอุบัติเหตุทางท้องถนนทั้งหมดรวมกันเนี้ยยังไม่เท่าที่ผู้หญิงต้องตายจาก rape นะคะmurder แล้วก็ domestic violence เนาะก็คือการทำร้ายร่างกายในบ้านนะคะการข่มขืนฆ่าหรือว่าการข่มขืนการทำร้ายชิงทรัพย์ทำให้พิการนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นและที่ตัวเลขสถิติที่หนูคิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วคงจะแบบรู้สึกเสียใจเหมือนที่หนูรู้สึกเสียใจก็คือว่าเราเห็นเคสคดีข่มขืนประจำปีบอกโอ้มีผู้หญิงโดนข่มขืนเยอะมากๆเลยนะในอเมริกาแต่เชื่อไหมว่ามีการคาดประมาณการไว้นะคะว่ามีผู้หญิงเพียงประมาณ 16% เท่านั้นนะคะหลังจากโดนข่มขืนแล้วที่กล้าเดินมาแจ้งความนั่นคือผู้หญิงอเมริกันเนาะแล้วก็ผู้ที่ถูกคือในที่สุดเนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงตัวเลขจริงๆมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะแล้วเมื่อวานที่มีโอกาสได้พูดคุยนะคะเมสเสจคุยกับคุณทีมลาร์กินนะเขาก็บอกว่าเขาคิดว่ามันค่อนข้างสำคัญที่บอกดีอยู่ในประเทศไทยนะแล้วดีอยากให้ผู้หญิงไทยอ่ะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้มากขึ้นเขาบอกว่าเขายิ่งอยากให้ผู้หญิงไทยและผู้หญิงในเอเชียเนี่ย เรียนรู้เทคนิคเหล่านี้นะคะให้มากขึ้นเพราะว่าเขาก็คือเขาก็คิดว่าซึ่งเขาก็ค่อนข้างเดาถูกนะหนูดีก็คอนเฟิร์มนะว่าในผู้หญิงในเอเชียเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่เรายิ่งไม่อยากพูดถึงเพราะมันเหมือนตราบาปมันยิ่งรุนแรงมากๆเลยนะคะอาจจะมากกว่าในสหรัฐอเมริกาด้วยเนาะทีนี้นะคะ WHO World Health Organization นี่หนูก็ reference จากในหนังสือเล่มนี้นะคะพบว่าในทุกประเทศทั่วโลกค่ะผู้หญิงประมาณ 30-60% เนี่ยค่ะตกเป็นเหยื่อการโดนทารุณในบ้านหรือเป็นเหยื่อทางเพศนะคะเรียกว่า domestic or sexual violence เนี่ยค่ะแต่ผู้หญิงหรือเหยื่อกลับไม่ค่อยได้รับการสอนให้ต่อสู้อย่างรุนแรงเพื่อปกป้องชีวิตตนเองนะคะเดี๋ยวมาดูศัพท์ภาษาอังกฤษกันดีกว่าค่ะวันนี้ดีจัดให้จุกๆ10คำไปเลยเนาะก็ถือว่ามาคลาสนี้นะคะได้ทั้งความรู้ที่ดีจัดเตรียมมาได้รู้จักหนังสือใหม่ๆแปลกๆแล้วก็ได้รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำหนูก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะก่อนอ่านเล่มนี้ว่ามันแยกออกเป็นอย่างนี้ด้วย10ตอนแรกบอกที่บอกไว้บอกคลาสละ5ศัพท์ภาษาอังกฤษคลาสนี้ไม่ได้ต้อง10นะคะต้อง10เพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยค่ะมาค่ะศัพท์แรกเลย survive the unthinkable ตอนแรกจะบอกว่ามีคำว่า survive คำเดียวแต่คนไทยรู้จักคำว่า survive เยอะแล้วใช่ไหมคะ I will survive เนาะรู้จักกันแล้ว survive ก็แปลว่ารอดชีวิต unthinkable think แปลว่าคิด thinkable แปลว่าคิดถึงไปได้ un แปลว่าไม่
unthinkable ว่าคิดถึงไม่ได้ก็คือรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงแต่ถ้าฟังไลฟ์นี้แล้วคุณต้องคิดถึงแล้วนะคะเพราะเพื่อนๆทำไมอยากแชร์เนื้อหานี้ก็เพราะว่าเราพูดกันตลอดทำยังไงถึงมีชีวิตที่ดีทำยังไงถึงแบบมีสมองที่ดีทำยังไงถึงมีสุขภาพที่ดีเราจะมีชีวิตที่ดีไม่ได้ถ้าเราไม่มีชีวิตค่ะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีได้เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อใช้ชีวิตตรงนั้นเนาะmake sense เนาะโอเคค่ะเหมือนเวลาดีทำโรงเรียนนะคะดีจะบอกคุณครูบอกว่าไม่ว่าเราอยากจะสอนอะไรเด็กแต่เราต้องดูแลให้เด็กปลอดภัยและมีชีวิตรอดในทุกๆวันนั่นหมายความว่าเรามีสระว่ายน้ำในโรงเรียนสระว่ายน้ำต้องล้อมรั้วแล้วปิดไว้ตลอดเด็กเปิดเข้าไม่ได้เพราะถ้าเด็กเปิดเข้าได้เราเคยเห็นเคสแบบเด็กจมน้ำตายในสระว่ายน้ำโรงเรียนนู่นนี่นั่นหนูดีก็บอกว่าบอกกับครูเสมอว่า teachable kids are kids that are still aliveเด็กที่เราสอนได้คือเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นกลับมาที่ลูกเพจของเรานั่นก็คือชีวิตที่ดีก็คือต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรับชีวิตที่ดีตรงนั้นค่ะนะคะเตรียมตัวไว้ก่อนเนาะหนูอยากให้ทุกคนชินกับการพูดถึงความตายพูดถึงความบาดเจ็บพูดถึงเหตุการณ์ที่มันแย่ๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่พูดเพื่อเรียกมันเข้าหาตัวแต่พูดถึงการเตรียมตัวนะคะเหมือนคนจีนดิชอบมากเตรียมฮวงซุยไว้ก่อนเห็นไหมเตรียมฮวงซุยไว้ก่อนตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนเกิดแล้วต้องตายลองพูดถึงมันให้ได้เนาะต่อไปเลยค่ะ2อันที่อยากให้ทุกคนรู้จักนะคะและเดี๋ยวจะมีดีเทลเพิ่มเติมในหน้าถัดไปด้วยนะนั่นคือคำว่า asocial violenceasocial violence อันนี้แปลตรงตัวเลยนะคะก็คือเจตนาทำร้ายฆ่าที่เราต้องสู้กลับแบบรุนแรงนะคะเรามีสิทธิ์เจอทั้งนั้นเนาะไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตปลอดภัยแค่ไหนโอกาสมันมีอยู่ตรงนั้นเสมออันถัดมานะคะ antisocial aggression social คือสังคม anti คือปฏิเสธ antisocial มันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่แบบต่อต้านสังคมอะอย่างบางคนเป็น introvertก็อาจจะมีความ anti social อ่อนๆถูกไหมคะบางคนเป็นคนพูดจาไม่พอพูดจาไม่เข้าหูคนอันนี้ก็ anti social แบบอ่อนๆมันอาจจะรุนแรงขึ้นอีกคือ anti social aggression เช่นไปเจอกันในผับบาร์แล้วแบบผักบาร์กันเนี้ยผักบาร์เอ้ยแบบอยากมีเรื่องเหรอผักบาร์กันถ้าเราไม่อยากมีเรื่องเราก็พูดว่าไม่อยากมีเรื่องขอโทษที่เธอแบบอยากจะคุยกับสาวสวยคนนี้เชิญเธอเลยจ้าเดี๋ยวฉันไปนั่งหลบกินเหล้าเบียร์มุมนู้นอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรพอพูดจากันได้นะคะศัพท์อันที่4ค่ะ life or death situation สถานการณ์ความเป็นความตาย life คือชีวิต death คือความตาย situation คือสถานการณ์เนาะถัดไปค่ะเป็นบทชื่อของบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ที่ชอบมาก fearless foreverfearless fear คือความกลัว less คือไม่มี fearless forever ก็คือปราศจากซึ่งความกลัวตลอดไปอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเตรียมตัวดีแล้วเราก็ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆต่อไปค่ะคำนี้ชอบมากฝรั่งใช้เยอะๆแต่คนไทยชินอยู่แล้วฝรั่งพูดแล้วแบบรู้สึกมีคำว่า hero คำนี้คำว่า be your own hero เป็นฮีโร่ให้ตัวคุณเองดิฉันแปลไทยง่ายๆค่ะอัตตาหิอัตโนนาโถนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะเพราะบางทีเราเกิดเหตุการณ์ร้ายๆใช่ไหมไม่มีตำรวจไม่มีคนกล้ามใหญ่ไม่มีคนแข็งแกร่งอะไรอยู่ตรงนั้นเราเนี่ยแหละที่พึ่งแห่งตนนะคะ be your own hero ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะใช้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งจริงๆเนาะอันต่อไปนะคะ violent intent หรือว่า intention อันนี้คือเจตนาเนาะ violent คือเจตนาการก่อความรุนแรงอันนี้มีอยู่ในตัวของมิจฉาชีพที่จะมาทำร้ายเราทุกคนอยู่แล้วเรามีหรือเปล่ามันวัดกันที่ตรงนี้ด้วยเพราะถ้าเราไม่มีเจตนาเราแค่อยากเอ้ยพูดจากันดีๆแบบไม่เอาเอาตังค์ไปเลยเขาบอกไม่เอาตังค์เสร็จขอข่มขืนด้วยข่มขืนเสร็จขอค่าต่อแบบว่าเป็นคอมโบเซตอะไรเงี้ยคือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขามี violent intent ถ้าเราคิดจะสู้เราต้องสู้กลับที่เท่ากันคือต้องมีสิ่งนี้นะคะที่เรียกว่า violent intentเนาะอีกอันนึงค่ะ injury วันนี้เราพูดถึงกันเยอะแน่นอนนะคะในภาพถัดไป injury คืออาการบาดเจ็บค่ะเนี่ยคือเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะสร้างการบาดเจ็บให้อีกฝ่ายจนเราสามารถที่จะรอดชีวิตได้และ2คำสุดท้ายที่อยากให้รู้จักนะคะ predator กับ prey predator เนี่ยจริงๆใช้ในป่า predator คือสัตว์กุล่าเสือสิงโตนะคะจระเข้พวกนี้เป็น predatorแต่ถ้าใช้กับมนุษย์นะคะก็คือคนที่มีพฤติกรรมการล่าเนาะพฤติกรรมการทำร้ายการล่าเหยื่อแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามอะ opposite ตรงข้ามกันก็คือ prey ซึ่ง prey เนี่ยแปลว่าเหยื่อแต่มันไปพ้องนะคะพ้องเสียงกับอีกคำหนึ่งพ้องเสียงไม่พ้องรูปนะคะพ้องเสียงกับคำว่า prey ที่แปลว่าสวดมนต์สะกดต่างกันค่ะคำว่าเหยื่อสะกด prey นะคะส่วนคำว่าสวดมนต์สะกด pray นะคะก็
็นี่เลยทวน10คำค่ะ survive the unthinkable รอดชีวิตจากเรื่องที่คิดไม่ถึง asocial violence อันนี้ก็คือการเจตนานะคะในการที่จะฆ่าหรือทำร้ายรุนแรง antisocial aggression พฤติกรรมไม่เป็นมิตรใช้การพูดคุยกันได้ life or death situation สถานการณ์ความเป็นความตาย fearless foreverไม่หวั่นไหวเข้มแข็งตลอดไป be your own hero อัตตาหิอัตโนนาโถค่ะ violent intent เจตนาที่จะทำให้เกิดการทำร้ายค่ะ injury การทำร้ายการบาดเจ็บนะคะการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบนร่างกายของเราแล้วก็คำสองคำสุดท้ายนะคะ predator ผู้ล่าหรือว่าผู้กระทำความผิดนะคะและ prey คือเหยื่อหรือถ้า pray แปลว่าสวดมนต์ค่ะในหน้านี้นะคะหนูดีเนี่ยก็ได้สรุปจากหนังสือคุณทิมนะคะว่าวิธีคิดของมิจฉาชีพ using violence as power ใช้ความรุนแรงสร้างอำนาจให้ตัวเองอีกอันหนึ่งก็คือแก๊งมาเฟียเนี่ยแหละมีความสามารถในการเอาความรุนแรงมาสร้างอำนาจให้ตนและแก๊งอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งเขาก็พูดถึงใน TED Talk ของเขาด้วยเนาะมิจฉาชีพรู้ว่าเขาต้องการอะไรเช่นเงินการล่วงละเมิดหรือทรัพย์สินและเขารู้ว่าถ้า1ควักมีดออกมาสู่ขู่เราจะกลัวเอาปืนจ่อหัวเราจะยอมทำตามและถ้าขู่ว่าจะฆ่าเราเราจะทำทุกอย่างที่เขาเรียกร้องสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงนะคะคือบอกว่าคนร้ายมีจุดเปราะของร่างกายมากกว่าที่เราคิดและการยอมดีๆไม่ได้หมายความว่าเราจะรอดทุกครั้งแม้เราทำตามที่เขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลายครั้งที่คนร้ายเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะฆ่าเหยื่อทิ้งการสู้กลับและการไม่ยอมอย่างฉลาดไม่ใช่ไม่ยอมแบบว่าฟังวันนี้เสร็จแล้วแค่รู้ว่าจะสู้แต่ไม่ได้ไปดูเทคนิควิธีอะไรเนี่ยไม่ได้นะทุกคนต้องไม่ยอมอย่างฉลาดแล้วก็รู้วิธีซึ่งเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของเหยื่อมากกว่าค่ะทีนี้พูดถึงมิจฉาชีพและผู้ร้ายหนูอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่ดังที่สุดแล้วถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดคลิปดาวน์โหลดเอกสารนะคะหนูดีมีลิงก์ให้ด้วยนะคะแล้วเป็นลิงก์ที่คุณหมอตังนะคะได้คุณหมอตังใครตาม YouTube ช่องหมอตังบ้างหนูดีตามนะคะหมอตังเป็นคนที่พูดเพราะมากแล้วก็ชอบเอาคดีที่หนูดีมีโอกาสได้ฟังเป็นภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยหนูดีต้องบอกว่าหนูดีตามพวกแบบว่า True Crime Channel แบบว่า Crime Documentary อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้นะคะเป็นเคสที่แบบดังมากบอกเลยถ้าเพื่อนๆ นะไปเสิร์ช Google นะคะคำว่า Boyfriend Girlfriend Murder Case Most Famous ใช้คีย์เวิร์ดพวกนี้คดีฆาตกรรมของแฟนชายหญิงที่ดังที่สุดในอเมริกานะคะก็จะต้องขึ้นเคสเนี้ยอยู่ในหนึ่งในเคสที่ดังสุดจริงๆนะคะของโจดี้อาริอัสกับทราวิสอเล็กซานเดอร์นะคะอันนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นหนูที่อยากยกตัวอย่างเคสนี้นะไม่ได้มีอยู่ในหนังสือดียกเองนะเป็นเคสในดวงใจหนูดีเลยนะคะก็คืออาวุธที่ร้ายแรงที่สุดคือสมองของเราเอง the most powerful weapon is your brainทำไมมิจฉาชีพถึงประสบความสำเร็จในการทำร้ายแม้หลายครั้งเขาตัวเล็กกว่าเหยื่อและอยู่ในเพศที่สังคมมองว่าอ่อนแอกว่าด้วยนะคะเคสนี้นะคะของโจดี้อาริอัสลงมือสังหารแฟนของเขาเองนะคะคุณทราวิสอเล็กซานเดอร์ตัวผู้ชายใหญ่กว่ามากถ้าเพื่อนๆเอาคีย์เวิร์ดอันนี้ไปเสิร์ชนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะน้องเบลเย็นฤดีนะคะกราฟิกดีไซเนอร์ของเรานะคะได้เอา QR code ของวิกิพีเดียของเคสนี้ในภาษาอังกฤษมาแปะให้เพื่อนๆนะคะเขาเนี่ยฆ่าค่ะนะคะลงมือฆ่าตอนนี้ผู้หญิงติดคุกอยู่นะคะยังไม่ได้รับการลดหย่อนโทษหรืออะไรเลยนะคะยังไม่ได้ parole เนาะแต่ว่าผู้ชายตัวใหญ่มากผู้หญิงตัวเล็กมากบอบบางทุกสิ่งแต่เขาอะสามารถลงมือฆ่าผู้ชายแบบตัวต่อตัวระยะประชิดนะคะได้เป็นผลสำเร็จตามเจตนาของมิจฉาชีพเนาะแล้วก็เขามีเจตนาทำร้ายที่รุนแรงมากนี้เป็นเคสของเลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมาเหมือนมีความสัมพันธ์คล้ายๆเฟรนด์ with benefit อารมณ์ประมาณนั้นเลิกกันไปแล้วแล้วก็กลับมามีอะไรกันอีกแล้วก็เหมือนกับผู้หญิงก็คงอยากกลับมาเป็นแฟนแต่ทางผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่ได้รับกลับมาเป็นแฟนแต่ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่บ้างอะไรประมาณนี้เท่าที่หนูดูจากคดีนะคะแล้วในที่สุดผู้หญิงเขาคงด้วยความแค้นด้วยแหละเขาไปมีแฟนใหม่แล้วด้วยนะเขาก็สังหารวางแผนล่วงหน้าเลยนะคะอันนี้วางแผนล่วงหน้าค่อนข้างนานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเทคเอาเวย์จากคลิปนี้นะที่อยากให้ทุกคนรู้จักจากเคสนี้ก็คือว่าสิ่งที่คนดีๆในสังคมที่ตกเป็นเหยื่อไม่เคยมีเลยก็คือเจตนาแห่งการฆ่าหรือการทำร้ายที่รุนแรงมากๆนะคะมากกว่าหรือเท่ากับคนที่เขาพร้อมจะทำร้ายเราแม้ไม่รู้จักกันมาก่อนอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะว่าคดีฆาตกรรมเยอะมากในโลกใบนี้เป็นคดีฆาตกรรมของคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะคะอาจจะมาเจอกันด้วยเหตุการณ์ความซวยแหละ
แล้วก็นำไปสู่การฆ่ากันเนาะก็ขออย่าให้เราต้องเป็นหนึ่งในสถิติอันนั้นอันเนี้ยสั้นๆการรอดชีวิตหนึ่งในตัวดัชนีที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถรอดชีวิตได้ก็คือว่าการก้าวข้ามผ่านความคิดที่ว่าเราจะไม่ทำร้ายใครก่อนเราจะพูดด้วยดีๆเพื่อขอชีวิตรอดเราแยกสถานการณ์ให้ได้ถ้าดูแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ถึงเนื้อถึงตัวถึงบาดเจ็บถึงเสียชีวิตได้การพูดดีๆไม่ได้ผลนะคะ5วินาทีตรงนั้นสำคัญที่สุดตัดสินใจว่าเราจะสู้หรือหนีเนาะเปลี่ยนมาเป็นนะคะความคิดของเราสร้างการบาดเจ็บที่รุนแรงและต่อเนื่องนะคะเป็นซิสเต็มนะคะเป็นซิสเต็มแมติกเนาะจนกว่าอีกฝ่ายจะไม่สามารถฆ่าเราได้ไม่สามารถลุกกลับขึ้นมาฆ่าเราได้แล้วเลยนะคะนี่ก็สำคัญมากๆเลยดูคลิปนี้ได้นะคะดีทางน้องเบลนะคะได้ใส่ QR code ไว้นะคะสำหรับ3สเต็ปนะคะหน้านี้นะคะเราพูดถึงความแตกต่างนะคะของความรุนแรงใน2รูปแบบค่ะอันแรกเลยนะคะที่ชื่อว่า antisocial aggression อันนี้เบาๆถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรอย่างอันนี้ถ้าเราเป็นผู้หญิงเที่ยวคนเดียวเนาะเราเห็นผู้ชายมาพูดจากับเราไม่ดีมาพูดจาลามปามมาอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โดดตบหรือโดดต่อยเขาเราอาจจะหลบเข้าหาฝูงชนแล้วก็หายไปเลยแบบชิ่งหนีไปเลยอะไรเงี้ยถ้าหนูดีเวลาเที่ยวคนเดียวดีใช้วิธีแบบนั้นคือไม่เอาไม่ยุ่งไม่ใช่ที่ของฉันอะไรเงี้ยแต่ถ้าดันพลาดนะคะไปเจอข้อที่2คือตัวนี้ asocial violenceเจตนาทำร้ายฆ่าหรือข่มขืนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนูดีมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษให้เลยนะเพื่อนๆออกมาจากเล่มนี้เลยนะคะก็คือ antisocial aggression เขาบอกว่า can be resolved using social skills ก็คือใช้ทักษะทางสังคมพูดจาการว่าเอ้ยพี่ชายใจเย็นพี่สาวใจเย็นน้องเอ้ยเราคุยกันได้อยากได้อะไรบอกมือถือเอาไปให้หมดอะไรเงี้ยเจอแบบนั้นรอด is avoidable หลีกเลี่ยงได้ is survivableสามารถรอดชีวิตได้แต่อันที่2ไม่รอดนะคะตายลูกเดียวเนาะอันนี้เขาบอกว่า is unaffected by social skills ก็คือพูดด้วยดีๆใช้การหว่านล้อมใช้การพูดจาอะไรไม่ได้ผลเขามาเพื่อทำร้ายมาเพื่อฆ่าเพื่อข่มขืนเพื่อชิงทรัพย์อันที่2 requires decisive action to counter ก็คือ decisive คือตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะก็คือถ้าจะสู้ต้องใช้เจตนาที่แน่วแน่การตัดสินใจที่แน่วแน่และการลงมือสู้อย่างเป็นระบบและอย่างมั่นใจในตัวเองอันนี้ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อหยุดพฤติกรรมและถัดไปคืออันนี้สำคัญที่สุดและเป็นคีย์เวิร์ดเลย is often lethal ก็คือส่วนใหญ่แล้วถึงชีวิตค่ะนะคะมักจะจบลงด้วยการตายหรือความเสียหายรุนแรงของฝ่ายที่เป็นเหยื่อหรือพูดง่ายว่าฝ่ายที่เพลี้ยงพล้ำเนาะโอเคค่ะไปต่อกันเลยค่ะวิธีการคิดของมิจฉาชีพอันนี้สำคัญมากๆนะทุกคนคุณทิมลาร์คินเนี่ยเขาพูดอันนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วถ้าเพื่อนๆไปดูใน TED Talk ของเขาซึ่งหนูดีมีอยู่ในเป็น QR code ให้เพื่อนๆสแกนได้อยู่ในภาพกราฟิกที่มีภาพคุณทิมลาร์คินและหนังสือ3เล่มของเขานะคะเขาเนี่ยมีภาพตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจมากๆตอนเขาไปพูดที่ TED Talk เนี่ยเขาเอาผู้ชาย2คนขึ้นมาบนเวทีแล้วบีบคอกันคือผู้ชายคนนึงอ่ะจะอยู่ในโพซิชันนี้แล้วโดนบีบคอผู้ชายอีกคนก็คืออยู่ในโพซิชันนี้แล้วบีบคอแล้วเขาถามผู้เข้าฟังเท็ดทอล์กของเขาว่าเธอจะเอาตัวรอดยังไงจากสถานการณ์นั้นแล้วเชื่อมั้ยปึ๊บทันทีเลยหนูได้เห็นตัวเองในภาพโดนบีบคอหนูก็แบบเฮ้ยฉันจะทำยังไงฉันต้องแบบงัดออกเหรอฉันไงฉันเพี้ยงพล้ำแล้วฉันโดนบีบคอแล้วอะที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมทุกคนเราทุกคนที่เป็นพลเมืองดีอะเราจะเห็นตัวเองอยู่ในโพซิชันโดนบีบคอแต่คุณทิมพอเขาสาธิตเขาเดินไปแล้วเขาสาธิตเขาอยู่ในโพซิชันบีบคอบีบคออีกฝ่ายนึงแล้วเขาบอกว่าถ้าถามพลเมืองดีทุกคนน่ะจะเห็นภาพตัวเองเป็นเหยื่อแต่เขามีโอกาสได้ทำเหมือนทำงานเก็บข้อมูลเตรียมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งของเขาแล้วเขาได้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่ติดคุกค่ะเขาเรียกว่าผู้ต้องขังเนาะในระบบคุกนะคะในอเมริกาใน prison system ในอเมริกาเนี่ยปรากฏว่ายังไงรู้มั้ยผู้ต้องขังเหล่านั้นเวลาเห็นคน2คนอยู่ใน position บีบคอเนี่ยเขาจะเห็นตัวเองอยู่ในพาร์ทบีบคอทุกคนเลยแล้วเขาก็จะพูดว่าเขาบีบคอเสร็จเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะทุบเขาจะเตะเขาจะแบบเอาลงไปที่พื้นยังไงคืออันเนี้ยวิธีคิดของมิจฉาชีพคือเขาจะใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการได้สิ่งที่ต้องการมาได้อย่างไรในขณะที่พลเมืองดีเนี่ยไม่เห็นตัวเองอยู่ในโพซิชันสร้างความรุนแรงแล้วมันก็แพ้ตั้งแต่ในมุมค่ะคุณทิมเนี่ยบอกว่า
ผู้ต้องขังนะคะเวลาที่เราพูดถึงว่าใครที่เก่ง TFT หรือว่า Target Focus Training มากที่สุดในโลกมันน่าเสียดายมากว่าคนเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ในคุกค่ะเพราะเขาแล้วส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเทรนนิ่งหรือมีการฝึกซ้อมในเรื่องศิลปะป้องกันตัวเลยเขามีอย่างเดียวคือเขามีเจตนาที่จะทำร้ายอย่างรุนแรงและเขากล้าที่จะใช้ความรุนแรงในการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการทางกลับกันทุกคนเราก็ควรจะต้องใช้ในบริบทของการถูกทำร้ายที่กฎหมายคุ้มครองเราเราควรจะต้องใช้เครื่องมือของความรุนแรงให้ได้ในสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เราต้องการคืออะไรทุกคนเราต้องการรอดชีวิตเราต้องการไม่โดนข่มขืนเราต้องการไม่บาดเจ็บและสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดซึ่งเขียนไว้ในหนังสือคุณทิมคือเราอยากกลับบ้านไปอย่างมีชีวิตรอดไปหาคนที่เรารักและรักเราโดยที่เราไม่ได้กลับไปในโรงไม่ได้กลับไปแบบเป็นร่างไร้ลมหายใจเรากลับไปแบบมีชีวิตรอดและไม่พิการอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นในเมื่อต่างคนต่างมีสิ่งที่อยากได้แล้วมาเจอกันโดยเราอะไม่ได้ต้องการให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่เราต้องพร้อมเสมอที่จะต้องสู้เพื่อสิ่งที่เราอยากได้เหมือนกันเขาอาจจะอยากได้เงินเราอยากได้ทรัพย์สินของเราอยากข่มขืนเราจะช่วยเพิ่มความสนุกเพื่ออะไรนั่นคือสิ่งที่เขาอยากได้เราก็มีสิ่งที่เราอยากได้ก็ต้องสู้กันด้วยเจตนาที่จะสร้างความเสียหายไม่ต่างกันแล้วต้องสู้กันด้วยความสามารถในการรู้จุดอ่อนของร่างกายมนุษย์ไม่ต่างกันสิ่งที่แนะนำอย่างเป็นระบบนะคะถ้าดูจากข้างบนลงมาเนี่ยสิ่งที่เปราะบางที่สุดถ้าคนที่ทำร้ายเราอยู่ใกล้มากนะคะจุดที่ง่ายที่สุดก็คือลูกตาอันนี้หนูดีต้องบอกว่าหนูดีเคยเรียนเป็น Mixed Martial Arts กับคุณครูคนอังกฤษอีกแล้วคุณแม่เคยเรียนสมัยเป็นวัยรุ่นเขาก็สอนว่าเวลาที่เราสู้กับใครเนี่ยเราต้องจิกเข้าไปในลูกตาเขาแล้วเวลาเอานิ้วกลับออกมาอันนี้คำพูดของครูอังกฤษหนูดีนะเป็นคุณผู้ชายนะว่าเวลาจิกเข้าไปเนี่ยต้องให้ลูกตาเนี่ยหลุดติดนิ้วมาเลยถ้าไม่หลุดติดนิ้วมาถือว่าแบบว่าผิดคำครูสอนมากซึ่งหนูดีแบบมันจะจิกยังไงอะแบบลูกตาถึงจะหลุดออกมาคือตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นด้วยก่อนไปเรียนที่อเมริกาอายุประมาณ 17-18 คุณแม่ให้เรียนกับครูคนนี้เขาก็เอาดีมาโอ้แข่งจะต้องบอกเมานิดนึงครูคนนี้เวลาวิ่งหนีผู้ร้ายสอนหนูดีให้แบบวิ่งแล้วแบบตีลังกาไปสอนกันในสนามหญ้าของโรงเรียนตีลังกาหนีด้วยโหแบบเวลาจะม้วนตัวนี่ตีลังกาคุณแม่ดูอยู่พอเรียนเสร็จคุณแม่ถามหนูดีแม่ถามนิดนึงอ่ะหนูวิ่งหนีเอาเลยวะป้าแม่ว่าตีลังกามันช้ากว่านะถ้าสวยนะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยคุณทิมลาร์กินเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราอ่ะสู้แล้วหน้าติดกันเนี่ยก็ให้เอามือจับไปที่กะโหลกศีรษะของอีกฝ่ายนึงแล้วเอานิ้วจิกเข้าไปที่เบ้าตาซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยคนอเมริกันหลายคนไม่อยากทำเพราะมันอีมันแหวมันแบบดุ๋งดุ๋งหนึบหนับแต่เขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นระยะประชิดตัวเช่นอย่างผู้หญิงเราเขาพูดถึงเคสหนึ่งของอดีตลูกศิษย์เขาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเคยมาเรียน TFT กับเขาแค่ไม่กี่วันแต่จำได้เพราะมันใช้เวลาเทรนไม่กี่วันนะพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเขาถูก break in เข้ามาในบ้านคือนอนอยู่ในเตียงตัวเองกลางดึกคืนแล้วมีคนรู้สึกตัวขึ้นมาคือมีผู้ชายคร่อมอยู่บนตัวเลยแล้วเขาอะจำได้ทันทีถึงแม้ไม่ได้ฝึกซ้อมมา1ปีครึ่งเขาจำได้ที่ครูสอนแล้วมันเป็นระยะประชิดมันสามารถเอานิ้วจิกเข้าลูกตาได้เลยค่ะจิกเข้าไป2ข้างจิกอย่างแรงจนอีกฝ่ายเนี่ยสูญเสียการมองเห็นซึ่งจะช่วยสิ่งที่เขาพูดในหนังสือคือเวลาที่คนบาดเจ็บไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชายตัวใหญ่หรือผู้หญิงตัวเล็กถ้าเราบาดเจ็บที่อวัยวะหนึ่งเราจะมีพฤติกรรมและแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวที่เหมือนกันทุกคนมันจะไปในทิศทางเดียวกันเช่นถ้าจิกลูกตาแล้วตาเนี่ยสูญเสียการมองเห็นจะชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยยังไงคุณก็จะไม่สามารถลุกมาทำร้ายได้อย่างน้อยก็ชั่วคราวเราก็มันจะมึนจะงงทุกคนเหมือนกันข้อที่2ค่ะเตะที่จุดซ่อนเร้นอันนี้ได้ผลมากและไม่ต้องทิ้งน้ำหนักทั้งตัวการเตะจุดซ่อนเร้นของผู้ชายนะคะถ้าเหยื่อเป็นหญิงเนาะหรือเหยื่อเป็นชายตัวเล็กได้ผลโดยไม่ต้องใช้น้ำหนักทั้งตัวอีกอันนึงคือการกระชากผมกรณีที่ผู้ร้ายผมยาวจะได้ผลเมื่อต้องการทำร้ายที่ส่วนอื่นต่อนะคะเช่นการกระชากเสื้อร่วมกับการผลักแรงๆคือการกระชากผมอย่างเดียวไปดึงผมเขาให้โกรธไม่ได้ผลแต่ถ้าเขาผมยาวแล้วดึงเพื่อจะเหวี่ยงให้ตกระเบียงไปเลยอันนี้ได้ผลมากคือเหมือนเป็นแฮนเดิลให้เราซึ่งเราบอกว่าอันนี้มิจฉาชีพเขาใช้อยู่แล้วเพราะว่าจากการสัมภาษณ์นะคะผู้ร้ายที่ข่มขืนและข่มขืนและฆ่าท่านจำไม่ผิดคือในคุกในประเทศไทยเนี่ยแหละเคยมีกรณีที่มีการไปสัมภาษณ์ถามว่าเวลาเขาจะเลือกเหยื่อเขาเลือกยังไงเลือกผมยาวเพราะผมยาวเนี่ยอันดับแรกผู้หญิงที่เบลอเบลอเดินแล้วแบบเหมือนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมกับอีกอันนึงคือที่ชอบมากคือผมยาวเพราะว่าผมยาวมันเป็นแฮนเดิลที่ทำให้เราหนีไม่ได้
มันง่ายมันจับได้จับไว้ง่ายกว่าผู้หญิงผมสั้นฟังแล้วอยากตัดผมมากเลยตอนนั้นเนาะการกระแทกลูกกระเดือกนะคะอันนี้ได้ผลมากการกระแทกลูกกระเดือกและการเตะจุดซ่อนเร้นเป็น2อันที่ไม่ต้องใช้น้ำหนักทั้งตัวและได้ผลมากเลยแต่ว่าต้องใช้ตรงนี้นะคะเป็นจุดของกระดูกที่แข็งมากที่สุดคือกระดูกใกล้ข้อศอกการกระแทกศอกลงแบบแรงๆแล้วก็ทิ้งน้ำหนักทั้งตัวอันนี้ต้องทิ้งน้ำหนักทั้งตัวการกระแทกหลังคอหรือกระดูกสันหลังอันนี้ได้ผลมากพิการได้เลยนะทุกคนตรงนี้การกระทืบศีรษะเมื่อมิจฉาชีพล้มจะสังเกตว่าเวลาเราเห็นดูหนังหรือดูเคสที่แบบคนรุมทำร้ายผู้บริสุทธิ์หรือรุมทำร้ายเหยื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้บริสุทธิ์เนี่ยเขาล้มอยู่ที่พื้นแล้วมิจฉาชีพแบบกระทืบหน้าเขาซ้ำๆถูกไหมคะอันนี้กลับกันตรงกันข้ามเราใช้เทคนิคของเขานั่นแหละในการทำร้ายเขากลับก็คือถ้าเขาล้มที่พื้นเนี่ยอย่าละทิ้งโอกาสนั้นในการกระทืบเข้าไปที่ใบหน้าคอกระดูกสันหลังเนาะเพราะมันจะช่วยให้เขาลุกกลับขึ้นมาแล้วลากเราลงไปที่พื้นได้ยากขึ้นการผลักมิจฉาชีพเข้าใส่สิ่งที่อันตรายได้ผลมากเช่นกันนะในอเมริกาจะเป็นเตาผิงที่มีไฟอยู่หรือว่ากระจกนะถ้าเป็นกระจกเราเห็นกระจกซึ่งอันเนี้ยมิจฉาชีพก็ทำกันบ่อยโยนมันใส่กระจกเลยหรือบางทีเราดูในหนังบางเรื่องก็จะเห็นว่ามีหนังเรื่องนึงที่เป็นหนังคดีอาชญากรรมที่หนูดีดูตอนจบเนี่ยผู้บริสุทธิ์อะค่ะที่สู้กันมาทั้งเรื่องเลยเนี่ยโดนสตอกกิ้งโดนตามล่าโดนอะไรเนี่ยเขาตัดสินใจผลักผู้ร้ายนะคะทะลุกระจกออกไปเลยทะลุเลยแล้วก็ตกลงไปเสียชีวิตเนาะแล้วก็อันเนี้ยได้ผลมากเช่นกันหรือว่าการลงมือเมื่ออีกฝ่ายเผลออาจจะมีกรณีเช่นการรีโหลดปืนจะมีกรณีของผู้ร้ายเข้ามาในร้านอาหารหรืออะไรต่างๆยิงปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหมดแมกกาซีนเขาก้มลงเพื่อรีโหลดกระสุนนะคะก็เป็นจุดที่หลายๆคนใช้นะคะในการพาตัวเองให้รอดชีวิตได้ด้วยการชิงลงมือตอนนั้นเลยโอเคค่ะในภาพถัดไปเลยค่ะอันนี้เลยนะคะจากการบาดเจ็บไปสู่การขยับตัวไม่ได้นี่คือเป้าหมายเลยนะทุกคน from injuredto non-functional เดี๋ยวเอาคำจากหนังสือมาให้ด้วยนะคะ injured คือบาดเจ็บละแต่บาดเจ็บมันไม่พอไงทุกคนเพราะคนที่บาดเจ็บแต่มันยังขยับตัวได้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในการต่อสู้ได้ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานนะคะเราจะไม่ทำให้มิจฉาชีพบาดเจ็บถ้าเราไม่ทำให้มิจฉาชีพบาดเจ็บเราจะเป็นฝ่ายบาดเจ็บเองและการต่อสู้แบบพัวพันกันไปกันมานะมีแต่จะทำให้เราอ่อนแรงลงทุกทีและในที่สุดมันจะมีหมัดนึงที่มันพลาดเข้าสู่หน้าเราและเราก็สลบและหมดโอกาสป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นในการสู้เราไม่ได้จะสู้แค่แบบเอ้ยตบเตะถุยน้ำลายพูดคำหยาบแบบเธอมันเลวอะไรเงี้ยไม่เราต้องมองหาจุดที่เปราะที่สุดในร่างกายของมิจฉาชีพแล้วทำร้ายที่จุดนั้นซ้ำๆวนไปวนมาจนเขาบาดเจ็บและนำไปสู่การขยับตัวไม่ได้คือ non-functional อันนี้คือเป้าหมายของเราล้มลงไปที่พื้นแล้วลุกกลับขึ้นมาลากเราไปไม่ได้อีกอย่าพัวพันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วหวังผลสูงสุดในทุกการทำร้ายที่เราทำออกไปเพราะเรากำลังแข่งกับเวลาแล้วถ้าเวลาหมดเราอาจจะตายได้นะคะแทนที่เราจะมากังวลว่า move ต่อไปมิจฉาชีพจะทำอะไรเราเปลี่ยนมาให้มิจฉาชีพกังวลดีกว่าว่าเราจะทำอะไรเขาได้บ้างเริ่มต้นด้วยการทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บซ้ำๆรุนแรงที่สุดเร็วที่สุดจนเขาไม่อันตรายต่อเราอีกต่อไปนะคะมิจฉาชีพจะสุดสลบบาดเจ็บเปิดโอกาสให้เราวิ่งหนีไปได้สำเร็จนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการหนูดีเคยมีโอกาสคุยกับอาจารย์ที่สอนศิลปะป้องกันตัวคนหนึ่งในไทยตอนนั้นดีทำรายการโทรทัศน์แล้วดีเป็นพิธีกรแล้วอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเขามาออกรายการเขาพูดถึงการป้องกันตัวของผู้หญิงไทยแล้วเขาพูดถึงเคสหนึ่งซึ่งมันติดตาตรึงใจหนูดีมากๆเลยทุกคนนั่นก็คือเคสของคุณผู้ชายที่ถือถุงแกงร้อนๆแล้วโดนมิจฉาชีพเนี่ยเอามีดขู่เขาอ่ะเพิ่งซื้อน้ำแกงก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบถุงร้อนมากๆเลยเนี่ยซึ่งเขาถูกแทงตายนะคะเขาถูกแทงตายแต่อาจารย์ท่านนี้บอกว่าอันนี้เสียดายมากๆเพราะว่าถุงน้ำแกงร้อนๆเนี่ยในเชิงของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยเขาจะมีศัพท์เรียกเฉพาะเลยว่า improvised tool improvise ก็คือมันแบบคิดขึ้นมาได้เดี๋ยวนั้นอะมันคิดสดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้หญิงมีติดตัวบางทีเนี่ยเช่นกุญแจรถนะคะของใช้ต่างๆแฟ้มเอกสารหนักๆหรือว่าถุงน้ำแกงร้อนๆเนี่ยอาจารย์ท่านนั้นก็พูดว่าเสียดายมากๆถ้าผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยได้รับการสอนจากเขาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอาถุงน้ำแกงร้อนๆฟาดไปที่หัวคนนั้นหรือฟาดไปเวลาที่มีดมันจะมาเนี่ยเอาถุงน้ำแกงฟาดสวนไปเนี่ยน้ำแกงร้อนๆก็จะโคละใส่คนนั้นแล้วคนที่โดนน้ำร้อนๆอ่ะยังไงซะมันก็ต้องโอ๊ยต้องแบบโอ๊ยตอนนั้นนี่
ป็นโอกาสให้หยิบมีดมาสู้ได้หรือโอกาสที่จะวิ่งหลบหนีหรือขอความช่วยเหลือก็คงไม่ต้องถึงชีวิตการบาดเจ็บของมิจฉาชีพคือโอกาสรอดชีวิตของเราอย่ากลัวถ้าเราได้ศึกษามาดีแล้วแล้วเรามั่นใจว่าเราทำอะไรลงไปเนี่ยบางทีถึงแม้เราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำอะไรแต่สัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของเรามันสูงมากจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะรอดชีวิตได้นะเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องอย่าลืมว่าอันนี้เป็นโน้ตที่หนูดีเขียนไว้ว่าอย่าลืมว่าคนบาดเจ็บจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่คล้ายกันทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมิจฉาชีพหรือเหยื่ออย่าลืมว่านี่คือความรู้ปกติของมิจฉาชีพเลยนะที่เขาใช้เพื่อหาประโยชน์จากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเรียนรู้ที่จะคิดแบบเขาให้ได้เหมือนจะจับโจรต้องคิดแบบโจรมันถึงจะทันกันถ้าเขาคิดได้แต่เราคิดไม่ได้นะคะเราก็ซวยหน่อย3ทหารเสือแห่งการรอดชีวิตค่ะได้สรุปมาจากหนังสือให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็น3คำค่ะ penetration rotation and injury 1 penetration คือการแทรกซึมถ้าแปลตกตัวคือเหมือนการแทรกซึมเข้าไปของพวกเหล่าสายลับหรืออะไรต่างๆอันนี้หมายถึงทำให้แทรกซึมเข้าไปในร่างกายเขาทำให้เกิดแผลเปิดทำให้เลือดไหลโดยใช้น้ำหนักตัวของเราพุ่งเป้าไปที่ที่เดียวจะทำให้เจ็บมากๆอันที่2 rotationคำนี้ก็คือหลังจากอีกฝ่ายเกิดแผลแล้วให้เราทำร้ายต่อเนื่องด้วยแรงทั้งหมด rotation ของเขาก็คือ hip rotation คือถ้าเราจะทำร้ายมิจฉาชีพอย่าแค่แบบต่อยอย่างนี้แต่ว่าให้ใช้ rotate คือการหมุนสะโพกของเราและหมุนตัวของเราทุกครั้งคือถ้าเราไม่ได้เคยฝึกเราอาจจะแบบนึกภาพอาจจะต่อยแค่นี้แต่คนที่ฝึกเนี่ยเขาจะแบบวางเท้าคนละฝั่งกันแล้วเวลาต่อยคือไปทั้งตัวเลยนะคะนั่นแหละมีคนบอกว่าดิพูดว่านักขาเยอะมากต้องขออภัยเพราะว่าดิฉันก็ติดเดี๋ยวจะคอยเตือนตัวเองท่าทาง hip rotation เปรียบเสมือนท่าตีแบตเหมือนเวลาตีแบตเราต้องแบบไปทั้งตัวเลยถ้าใครตีแบตใครเป็นคนที่ตีแบตอยู่แล้วใช้ความรู้นั้นมาต่อยอดในการ rotate สะโพกแล้วก็ไหล่ในการป้องกันตัวเองได้เพราะมันจะไม่เกิดแรงเวียงการใช้แรงเวียงเนี่ยมันจะทำให้ฝ่ายเจ็บได้มากขึ้นinjury ค่ะอันสุดท้ายทำให้เกิดบาดแผลเจ็บซ้ำๆอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพักจนกว่าอีกฝ่ายจะนิ่งไปและมาทำร้ายเราต่ออีกไม่ได้3ทหารเสือแห่งการรอดชีวิต penetration ทำให้เกิดแผลเปิดนะคะหรือทำให้เกิดกระดูกหักข้อต่อหักข้อต่อพังหรือเบ้าตาเสียหาย2 rotation ใช้แรงเหวี่ยงของร่างกายเราและอันสุดท้าย injury บาดเจ็บซ้ำๆจนกว่าเขาจะลุกมาทำร้ายเราไม่ได้ค่ะหน้าถัดไป fearless foreverสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือชีวิตที่สุขสงบปราศจากการทำร้ายหรือการฆ่าฟันเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆนะคะเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์นั้นให้มากที่สุดเราจะใช้การต่อสู้เฉพาะในกรณีที่เราไม่มีที่ให้ถอยแล้วเนาะเพราะว่าเราไม่อยากสู้หรอกค่ะสู้โอกาสแพ้ก็มีโอกาสพังก็มีโอกาสตายก็มีไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์นั้นแต่ถ้าชีวิตมันพาเราไปสู่ตรงนั้นมันเกิดขึ้นกับเราแล้วต้องสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้ง you are your own hero be your own hero นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีความรู้ไวใช่ว่าใส่บ่าแบกหามหน้าถัดไปค่ะคำว่า fearless forever เนี่ยหนูอยากสรุปต่อว่าความกลัวจะหายไปเมื่อความรู้เข้ามาแทนที่ค่ะขอให้เราทุกคนจงศึกษาด้วยตัวเองทดลองซ้อมเองซ้ำๆซ้อมในหัวซ้อมในท่าทางของเราถ้ามีเพื่อนมีแฟนมีอะไรมาซ้อมด้วยกันได้มีพี่มีน้องก็สนุกดีค่ะซ้อมจนชินและเป็นธรรมชาติเมื่อเกิดเหตุการณ์เสี่ยงเราจะได้ไม่ต้องตกใจไม่คาดฝันเพราะความปลอดภัยจะเป็นของผู้ที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะคะหนูดีก็มีภาพหนูดีนะคะขึ้นมาว่าหนูดีและทีมงานทุกคนเนี่ยเราขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะที่มาฟังไลฟ์นี้นะคะเราต้องเจอกับอันตรายถ้าบังเอิญต้องเจอนะคะขอให้มีความสามารถในการสู้เพื่อรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ได้เพราะว่าชีวิตของเรามีค่าเสมอสำหรับคนที่เรารักและคนที่รักเราอย่าให้ชีวิตนี้ต้องสูญเสียไปเพราะคนที่เขาไม่ได้แคร์เราเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราและไม่สนเลยว่าเราเป็นลูกของใครเป็นแม่ของใครเป็นพ่อของใครเป็นพี่ของใครเป็นเพื่อนของใครเป็นครูของใครถ้าเขาอยากได้สิ่งหนึ่งจากเราเขาพร้อมที่จะลงมือทำร้ายเราเพื่อให้เรายอมเขาเราอย่ายอมนะคะแต่ก่อนที่จะไม่ยอมหาความรู้เพิ่มเติมเนาะก็หนูดีได้มีลิงก์ต่างๆนะคะเพื่อนๆลองไปดูตามลิงก์ได้นะคะหรือเสิร์ชชื่อของเขาหรือเสิร์ชจากหนังสือของเขาก็ได้หรือจะอุดหนุนหนังสือของผู้เขียนก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการมาร่วมคลาสของหนูดีในวันนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูนะคะ
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเลยแต่ไงเราก็ต้องคาดไว้ก่อนและถ้าใครมาดูย้อนหลังในช่อง YouTube หนูดี Brainworks หนูดีก็อยากขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น Facebook อัจฉริยะสร้างได้หรือว่าช่อง YouTube หนูดี Brainworks แล้วก็ขอบคุณทุกการ Subscribe การแชร์การไลค์การกดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์อันนี้ไปให้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณรักแล้วก็แชร์เขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นเส้นทางกระบวนการในการหาข้อมูลเพิ่มแค่ฟังหนูดีมันไม่ช่วยแต่การหาข้อมูลเพิ่มการฝึกซ้อมการนำมันเข้าสู่ในชีวิตประจำวันจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและโอกาสรอดชีวิตให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะอย่าลืมนะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการรอดชีวิตจากทุกเหตุการณ์ที่อันตรายกลับไปหาคนที่เรารักและรักเราที่รออยู่ที่บ้านของเราค่ะโอเคเลยค่ะสำหรับวันนี้หนูดีไปแล้วนะคะแล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ